มีหน่วยงานไหนที่ไม่มีปัญหาบ้างมีปัญหาก็แก้แต่ว่าการเมืองเนี่ยนะฮะเราห้ามกันไม่ได้เขาบอกคนจะคลอดลูกเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้คนจะออกจากพรรคก็ห้ามไม่ได้เขาบอกคนจะคลอดลูกเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้คนจะออกจากพรรคก็ห้ามไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราให้เกียรตินะคะเขาการเป็นการตัดสินใจของเขาถ้าเขาจะออกไปอยู่ที่ไหนเราก็ต้องยอมนะคะแล้วก็ชื่นชมว่าเขาไปทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างแน่นอนเราก็ขาดคนที่มีคุณภาพแต่เราก็สามารถที่จะหาใหม่ได้แล้วก็เชื่อว่าคนหนุ่มคนสาวอีกมากมายที่จะเข้าสู่การเมืองได้เรามียุวเกษตรกรอะไรของเราทำมานานแล้วแล้วก็มาฟื้นให้มันเข้มแข็งยิ่งขึ้นเราก็แก้ปัญหาของเราไปเราก็หาคนใหม่เข้ามาคนที่ออกไปเขาก็เป็นการตัดสินใจของเขามันก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกว่าที่จะจัดการได้มั่นใจเพราะว่าหัวหน้าเรานะคะที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์นี่ก็ทำผลงานตามสัญญาไว้คือประกันรายได้พืชผล5ชนิดแล้วก็จ่ายเงินแล้วตามที่ตกลงกันไว้แน่นอนแล้วก็ไปขายของเพิ่มตลาดมากขึ้นอะไรในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อันนั้นโดดเด่นอยู่แล้วนี่ก็ทำเรื่องการศึกษาจนเป็นคุณหญิงโคดดิ้งไปแล้วเนี่ยนะคะรัฐมนตรีอื่นๆก็ดร.คุณจุติก็ทางด้านพม.นะคะทางด้านคุณสาธิตก็มีผลงานวิ่งไล่โรควิ่งไล่ยุงอะไรต่างๆก็มีกิมมิคแล้วก็ได้ให้ความสนใจคุณนิพนธ์ก็ดูเรื่องมท.2ที่จะดูลดอุบัติเหตุทำอะไรต่างๆแล้วก็ถนนยางซึ่งเขาเคยเป็นนายกอบจ.เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วแล้วก็คุณเลขาของเราก็ดูแลเรื่องเกษตรซึ่งก็จะช่วยเรื่องน้ำแล้งน้ำเกษตรอะไรต่างๆซึ่งก็ลุยไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นว่าผลงานของรัฐมนตรีของเรานี้เข้าตากรรมการนะคะเพราะฉะนั้นกรรมการที่เป็นประชาชนก็ต้องเชียร์เรามากๆต้องให้คะแนนเรามากๆในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็คุยกันยังไม่เป็นทางการนะคะก็ยังไม่ได้คุยกันกับหัวหน้าหรือเลขาแบบจริงจังนะคะทุกๆคนก็คิดว่าเราน่าจะต้องเตรียมคนพร้อมที่จะลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเพราะว่าเป็นฐานของเราอยู่เดิมเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งไม่ได้แล้วเราก็เป็นผู้ว่ามาต่อเนื่องกันมาหลายปีแน่นอนที่สุดทุกอย่างเปลี่ยนเราจำเป็นจะต้องหาคนใหม่แล้วก็หาผู้ที่อะไรนะคะโดนใจแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้มากเพื่อจะเอามาช่วยในการบริหารจัดการเมืองใหญ่ที่กำลังขับเคลื่อนที่กำลังมีปัญหาสลับซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ต้องมีทีมที่แข็งเพื่อที่จะเข้าไปบริหารจัดการพื้นที่ที่พวกเราอยู่แน่นอนที่สุดสิ่งแรกเราก็อยากให้กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่มีการศึกษาที่ดีและมีทั้งมีอุตสาหกรรมมีอะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนผู้บริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดพรรคจะต้องส่งแน่นอนค่ะก็มีประสบการณ์นะคะแล้วก็อย่างที่พูดอะเราไปประมาทไม่ได้ว่าเรามีประสบการณ์มันไม่จริงอีกต่อไปมันจะต้องเพราะลูกค้าก็เปลี่ยนคนทุกความต้องการก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนคนที่สอดคล้องแล้วก็เป็นคนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็มองเห็นช่องทางที่จะเอานู่นเอานี่มาช่วยได้มากมายแล้วเรื่องสำคัญทุกของกรุงเทพก็คือเรื่องน้ำอีกเหมือนกันถูกไหมฮะเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องที่น่าจะเอาความรู้ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ได้ถ้าใครก็ตามที่ลงก็จะไปช่วยเขาฮะมองอ๋อหน้าตาเหรอฮะพอเห็นหลังๆคงจะผู้ใหญ่เขากำลังคุยกันแล้วก็ทาบทามกันเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้ลงตัวเลยทีเดียวยังไม่ได้ฟันธง ยังมีเวลาใช่ไหมคะยังพอมีเวลาค่ะ